Mitsubishi Motor ประเทศไทยร่วมมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างความมั่นใจลูกค้า Outlander PHEV หมดห่วงเรื่องสถานีชาร์จเตรียมขยายทั่วไทย73แห่งภายในปีนี้ Mitsubishi Motor ประเทศไทยเดินหน้าสร้างความมั่นใจเรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta ทั่วประเทศซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และสถานีบริการน้ำมันบางจากปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วแบ่งเป็นพื้นที่ของ PEA จำนวน14แห่งและในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากอีกจำนวน18แห่งเพราะมีแผนขยายสถานีเพิ่มจนครบ73แห่งภายในปีพ.ศ.2564เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงผู้ใช้รถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEVโดยรองรับการชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วด้วยหัวชาร์จชาร์จเดโมลูกค้าที่สนใจสามารถใช้บริการตรวจสอบสถานีที่ให้บริการได้ผ่าน PEA Volta แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อนำทางไปยังสถานีนั้นๆได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถ PHEV ยังสามารถชำระค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าผ่านระบบการเติมเงินได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและรวดเร็วอีกด้วยสำหรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่ของ Mitsubishi Outlander PHEV นั้นทำได้สะดวกและง่ายดายด้วยวิธีการชาร์จไฟฟ้าที่หลากหลายเพียงเสียบชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟที่บ้านซึ่งการชาร์จรูปแบบปกติหรือ Normal Charge ให้กำลังไฟ 100% ในเวลาประมาณ4ชั่วโมงหรือขับไปชาร์จยังสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้บริการนอกสถานที่โดยการชาร์จไฟแบบเร็วหรือ Quick Charge ด้วยหัวชาร์จ Charge Demo ให้กำลังไฟ 80%ในเวลาประมาณ25นาทีหรือจะชาร์จโดยวิธีการกดปุ่มเซฟชาร์จภายในรถก็สามารถชาร์จไฟได้ในเวลาประมาณ 40-45 นาทีให้กำลังไฟเกือบเต็มโดยการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งขณะขับขี่หรือในขณะรถจอดคลายกังวลเรื่องข้อจำกัดของระยะทางการขับขี่ไปได้เลยซึ่งมิสเตอร์เออิอิชิโคอิโตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่า Mitsubishi Outlander PHEVสามารถใช้พลังงานแบบไฮบริดโดยไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามมีการเพิ่มจุดเด่นที่น่าดึงดูดใจด้วยความสามารถในการชาร์จและขับขี่ในโหมดไฟฟ้าได้อีกด้วยการนำ Mitsubishi Outlander PHEV เข้าร่วมในงานเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta นี้เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสและทดลองชาร์จไฟฟ้าจากสถานี PEA Volta เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในการหาสถานีชาร์จไฟฟ้าให้กับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ Outlander PHEV นั่นเอง Mitsubishi Outlander PHEV โมเดลล่าสุดที่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมานั้นโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีจำหน่ายแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกและมียอดจำหน่ายสะสมทั่วโลกมากถึง 281,000 คันเมื่อสิ้นสุดเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mitsubishi Motor Call Center หมายเลขโทรศัพท์02 079 9500ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวัน